สวัสดีค่ะ B Japan BB ค่ะคลิปนี้นะคะ B จะมาเล่าต่อว่าหลังจากที่ได้วีซ่าคู่สมรสแล้วมีไปหางานทำอะไรค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังพาร์ทแรกนะคะสามารถไปฟังได้ที่ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะหลังจากที่ B ได้วีซ่าแล้วใช่ไหมคะก็พอดีเจ้าของบ้านที่อยู่ตอนนั้นก็คือบ้านสังกะสีอะค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องรื้อบ้านหลังนี้แล้วนะเขาจะขายที่ดินตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าให้เราไปหาที่อยู่ใหม่ค่ะบีกับโทโมนะคะก็เลยหาที่อยู่ที่ใหม่เป็นแบบอพาร์ตเมนต์ค่ะซึ่งตอนนั้นมันมีอพาร์ตเมนต์ที่เพิ่งสร้างใหม่พอดีเป็นแบบห้องสตูดิโอนะคะคือมีห้องน้ำแล้วก็เป็นแบบห้องมีครัวเล็กๆแล้วก็มีที่สำหรับไว้นอนได้ค่ะพอย้ายมาอยู่ที่ใหม่นะคะก็รู้สึกชีวิตดีขึ้นค่ะเพราะว่ามันเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เพิ่งสร้างใหม่ใช่ไหมคะก็จะแบบข้างในก็ใหม่ไปหมดเลยค่ะห้องน้ำก็แบบอย่างดีสะอาดห้องส้วมก็สวยอะค่ะไหนๆก็ย้ายบ้านแล้วใช่ไหมคะก็เลยตกลงว่าจะซื้อรถกันด้วยค่ะและรถคันแรกของเราที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือรถมือสองค่ะเป็นรถยี่ห้อน่าจะ Suzuki Wagon R ค่ะเป็นรถคันเล็กๆนะคะซื้อมาในราคาประมาณ100,000 เยนค่ะประมาณ30,000 บาทค่ะพอได้ที่อยู่ที่แน่นอนแล้วใช่ไหมคะมีก็เริ่มหางานทันทีเลยค่ะโดยเราจะแบบมีเงื่อนไขอยู่นะคะว่าคือตอนนี้เรามีแค่จักรยานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ทำงานจะต้องแบบปั่นจักรยานหรือเดินไปได้ไม่เกินสักแบบ 2-3 กิโลค่ะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยอยู่ไกลสถานีรถไฟมากอะไรที่ต้องแบบไกลต้องไปทำงานด้วยรถไฟก็ตัดไปนะคะแล้วต่อไปก็คือจะต้องเลิกเร็วด้วยค่ะประมาณไม่เกินสัก 3-4 โมงค่ะเพราะว่าตอนนั้นนี่ก็คิดว่าแบบอยากจะกลับบ้านไปเพื่อจะต้องแบบทำงานบ้านแล้วก็เตรียมอาหารนู่นนี่เพื่อโทโมด้วยใช่ไหมคะตอนแรกนะคะก็ไปสมัครที่หนึ่งค่ะเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นเพ็ทช็อปอยู่แบบไม่ไกลบ้านมากปั่นจักรยานไปได้ก็ไปเขาก็สัมภาษณ์เขานู่นนี่นั่นแต่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาอาจจะเห็นว่าแบบเราเป็นชาวต่างชาติแล้วแบบเพิ่งมาอยู่หรือเปล่าคือในแง่ภาษานะคะคือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีได้อยู่แล้วเพราะว่ามีเนี่ยเรียนมาตั้งแต่มัธยมอะค่ะเป็นศิลป์ญี่ปุ่นค่ะศิลป์ญี่ปุ่นที่เตรียมอุดมรุ่นหนึ่งเลยนะคะแบบบ่งบอกอายุมากค่ะแล้วก็ต่อด้วยปริญญาด้านอักษรนะคะแล้วก็เอกภาษาญี่ปุ่นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคือเรื่องภาษาไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้งานนี้ค่ะเป็นงานที่อยากทำมากคือจริงๆงานที่เกี่ยวกับสัตว์เนี่ยมารู้ทีหลังว่ามันจำเป็นต้องเหมือนกับว่ามันต้องมีประสบการณ์มีอะไรนิดนึงอะค่ะก็เลยมองแนวใหม่ค่ะว่าหรือเราจะทำงานแนวแบบร้านอาหารเพราะว่ามีประสบการณ์ค่ะเมื่อสมัยที่มีมาเรียนที่นาโกย่านะคะตอนนั้นก็ทำงานร้านอาหารไทยค่ะทำอยู่2ร้านค่ะทำหนักมากค่ะตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มขึ้นรถไฟแบบขบวนสุดท้ายประจำอะค่ะคือตอนนั้นงบเงินเล็กน้อยนะคะเงินทุนนี่ไม่ใช้เลยแบบทำงานพิเศษอย่างเดียวค่ะก็เลยจะพอมีประสบการณ์ด้านการเสิร์ฟนะคะก็เลยหาร้านที่เป็นแบบร้านอาหารค่ะแล้วก็ไปเจอเขาประกาศรับอยู่ร้านนึงนะคะชื่อร้านกัสโต้ค่ะเป็นร้าน Family Restaurant นะคะก็คือเป็นร้านอาหารสำหรับครอบครัวค่ะแต่ว่านะคะช่วงเวลาที่ได้ทำคือช่วง Morning ค่ะเป็นแบบอาหารเช้าก็คือ6โมงถึง9โมงค่ะบางวันก็10โมงนะคะหลักๆ ก็คือจะต้องไปแบบเตรียมของในร้านนะคะที่เขามีน้ำซุปมีน้ำต่างๆต้องไปเตรียมให้เต็มแล้วก็คอยรับออเดอร์ของคนที่มากินช่วงเช้าค่ะจะเป็นเมนูอาหารเช้าเท่านั้นค่ะเนื่องจากเป็นเวลาเช้าใช่ไหมคะก็จะมีพนักงานน้อยมากเลยค่ะมีอยู่2คนทั้งร้านค่ะก็คือ B ซึ่งเป็นที่อยู่ที่ฮอลล์นะคะอยู่ด้านเสิร์ฟนะคะกับอีกคนนึงเขาจะทำหน้าที่เป็นกุ๊กค่ะเราก็อยู่กันอยู่2คนค่ะคืองานเสิร์ฟที่ต้องทำก็คือ1พอลูกค้าเข้ามาใช่ไหมคะเราก็ต้องพาเขาไปที่โต๊ะแล้วก็รับออเดอร์นะคะแล้วก็เอาออเดอร์ไปให้กุ๊กเสร็จแล้วพออาหารเสร็จแล้วก็เอามาเสิร์ฟแล้วก็เก็บจานแล้วก็ทำแคชเชียร์ด้วยค่ะต้องเก็บเงินด้วยสรุปคือทำคนเดียวทุกอย่างนะคะปกติถ้าลูกค้าแบบมากันปกติไม่กี่โต๊ะไม่เกินสัก10โต๊ะเนี่ยค่ะมันก็พอทำได้นะคะแต่ร้านเนี้ยค่ะ
มันอยู่ตรงข้ามกับร้านปาจิงโกะก็คือร้านแบบเหมือนร้านพนันของญี่ปุ่นเขาอะค่ะตอนเช้ามันก็จะมีบางวันที่ปาจิงโกะเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรไม่รู้แล้วคนมาแบบมากันแต่เช้าแล้วเขาก็ดันมากินข้าวเช้ากันที่ร้านค่ะทำให้โต๊ะแบบทั้งร้านนะคะคือจำไม่ได้ว่ามีทั้งหมดกี่โต๊ะแต่แบบค่อนข้างเยอะค่ะน่าจะถึง20ได้หรือเปล่าแล้วทีนี้มากันเต็มโต๊ะค่ะเต็มทุกโต๊ะโต๊ะหนึ่งมี 3-4 คนคือวันนั้นเป็นวันที่แบบเหมือนโลกจะแตกสำหรับตัวเองเลยนะคะคือแบบเฮ้ยทำยังไงดีคือแบบอยู่คนเดียวแล้วคือทำทุกอย่างทุกหน้าที่กุ๊กก็เหมือนกันค่ะกุ๊กก็แทบจะเป็นลมมือพันเป็นประวิงอะไรกันแล้วอะค่ะก็คิดว่าวันนั้นนะคะน่าจะมีการแบบผิดพลาดเยอะค่ะเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆมันคนเดียวก็เริ่มคิดว่าแบบร้านนี้ก็มีความแบบว่าใช้คนคุ้มมากเลยนะคะคือทำร้านกัสโตที่นี่มันก็ดีนะคะมันก็คือแบบงานก็จริงๆก็สนุกนะคะเพราะว่าคือเราจะเจอลูกค้าประจำเป็นแบบทุกวันเลยค่ะจนแบบรู้จักการเขาเรียกแบบอาเบะซังอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเห็นหน้าปุ๊บรู้เลยว่าเขาจะสั่งอะไรอะค่ะก็มีความผูกพันกับลูกค้านะคะแต่งานนี้มันจะมีความเหนื่อยยากอยู่นิดนึงอะค่ะตอนที่ปั่นจักรยานมาทำงานนะคะเพราะว่าเขาเริ่มทำงาน6โมงใช่ไหมคะคือก่อนตีห้าครึ่งเนี่ยต้องออกจากบ้านแล้วอะค่ะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดหน้าธรรมดาเนี่ยค่ะหน้าอากาศไม่ร้อนไม่หนาวนี่คือแบบไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่คือบีเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอากาศหนาวอะค่ะคือถ้าหน้าหนาวนี่แบบจะแบบกลัวแล้วก็แบบชอบหมกตัวอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวความหนาวการปั่นจักรยานตอนตีห้าครึ่งในหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความทรมานที่สุดแล้วค่ะตอนนั้นคือแบบโอ้ทำยังไงดีทำอะไรก็ไม่ได้คือหนาวอย่างเดียวอะค่ะกับอีกตอนนึงก็คือฝนตกอะค่ะฝนตกแล้วต้องปั่นจักรยานอันนี้ก็แบบมือนึงต้องถือร่มแล้วก็ต้องปั่นจักรยานคือไม่ได้ปั่นจักรยานเก่งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่เท่านี้ค่ะที่รู้สึกว่าตอนทำที่กัสโตเรารู้สึกแบบถ้ามันตัดตรงนี้ไปได้ก็คงจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่มันเลิกเร็วใช่ไหมคะประมาณ 9:00 10:00 ก็เลิกแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเรายังทำงานอย่างอื่นได้อีกนะยังมีเวลาเหลืออีกตั้งแบบหลายชั่วโมงก็เลยไปหางานเพิ่มค่ะพอดีวันนึงไปเจอประกาศว่าร้านซูชิเนี่ยเขากำลังรับสมัครคนก็เลยรีบไปสมัครเลยค่ะบอกเขาว่าอยากจะทำช่วงสัก 10:00 ถึง 3:00 หรือไม่ก็11:00 เป็นต้นไปอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขาต้องการคนที่ทำงานวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะบีก็บอกว่างั้นขอทำวันเสาร์วันนึงแล้วกันเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยโทโมเขาไปทำงานแล้วก็ไปทำงานได้ขอหยุดแค่วันอาทิตย์แล้วก็วันธรรมดาก็ขอให้ได้มาช่วยงานบ้างสัก11:00 ถึง3:00เขาก็โอเคค่ะก็ได้งานซูชิเป็นร้านที่สองนะคะร้านคับปัดซูชิสรุปตอนนี้ก็คือมี2งานก็คือตอนเช้า6:00 ถึง9:00หรือไม่ก็บางวันก็10:00แล้วแต่เขาจะบอกนะคะไปทำที่ร้านกัสโตค่ะแล้วก็จากนั้นก็กลับบ้านนะคะรีบปั่นจักรยานกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อแล้ว11:00หรือไม่ก็10:30ค่ะไปทำต่อที่ร้านซูชินะคะจนถึง3:00แต่บางครั้งเขาก็ขอให้ทำถึง5:00นะคะถ้าเขาไม่มีคนแล้วก็มันมีอยู่ช่วงนึงก็มาคิดได้ว่าเอ๊ะหรือเราควรจะแบบทำงานที่ใดที่หนึ่งที่มันจะได้เวลาแบบไปตั้งแต่เช้าและอยู่จนถึงเย็นไม่ต้องแบบโหไปร้านนี้แล้วก็กลับบ้านแล้วก็กลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมานั่งคิดหางานใหม่ค่ะทีนี้ก็คิดว่าถ้าร้านอาหารเนี่ยมันคงจะทำแต่เช้าจนถึงบ่ายไม่ได้เพราะว่าเขามีกะมีอะไรใช่ไหมคะก็เลยมองหางานแนวใหม่คือมีเนี่ยจะไปทำงานในเมืองทำงานออฟฟิศอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าด้วยอย่างที่บอกไปเงื่อนไขขั้นต้นนะคะว่าเราจะแบบไม่นั่งรถไฟแล้วก็เราต้องกลับบ้านให้เร็วกว่าที่โทโมโคจะกลับมางานก็ต้องเป็นแถวบ้านและทีนี้ก็เปิดหาหนังสือสมัครงานนะคะก็ไปเจองานหนึ่งเป็นงานโรงงานค่ะโรงงานดัสกินเขาเขียนว่าประมาณว่าให้ไปตรวจสอบพรมอะไรสักอย่างนึงอะค่ะก็เวลาได้เลยตั้งแต่ประมาณ8:30ถึงประมาณ3:00-4:00เวลาได้แล้วก็ค่าแรงตอนนั้นนะคะประมาณ800กว่าเยนค่ะโอเคค่าแรงก็ไม่ได้ต่างกับไอ้พวกร้านอาหารเท่าไหร่นะคะประมาณพอๆกันเลยค่ะก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปสมัครที่นี่กันก็ไปสมัครเลยค่ะโรงงานดัสกินแล้วก็ได้ทำโรงงานดัสกินนะคะทีนี้วีก็เลยต้องขอลาจากร้านกัสโตเพราะว่ามัน
มันช่วงเช้าเขามันทำไม่ได้ก็ไปขอเขาออกแต่ร้านซูชิเนี่ยเรายังทำได้นะคะทำวันเสาร์กับวันอาทิตย์ได้ค่ะก็เลยเขาก็ขอว่าโอเคงั้นเดี๋ยวช่วยมาวันเสาร์ละกันนะหรือสักวันอาทิตย์ถ้าเกิดมันไม่มีคนจริงๆขอให้มาได้ไหมถึงแค่แบบช่วง11โมงถึงบ่าย3อะไรอย่างงี้พี่ก็โอเคงั้นตกลงสรุปว่าพี่ก็จะได้งานที่โรงงานดัสกินนะคะกับอีกที่หนึ่งก็คือวันเสาร์ที่ร้านซูชิคัปปะซูชิค่ะงานที่โรงงานดัสกินนะคะก็เป็นงานเหมือนที่เขาเขียนไว้อะค่ะคือไปตรวจพรมอะค่ะคือดัสกินเนี่ยเขาจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับทำความสะอาดใช่ไหมคะแล้วก็ให้เช่าพรมสำหรับพวกร้านค้าห้างต่างๆอะค่ะแล้วทีนี้เราจะเป็นฝ่ายที่ว่าพอเขาเอาพรมกลับมาแล้วเอาไปทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วเราต้องเอาพรมนั้นนะคะเอาไปใส่เครื่องเคลือบเครื่องเคลือบน้ำมันหรือเคลือบอะไรไม่รู้ค่ะให้มันสะอาดหรืออะไรเงี้ยค่ะก็พรมเนี่ยนะคะมันขนาดใหญ่พอสมควรนะคะเคยเห็นพรมที่อยู่ตามหน้าห้างไหมคะมันประมาณนั้นนะคะและทีนี้เป็นการต้องใช้แรงงานนะคะแล้วก็ยืนตลอดทั้งวันเอาพรมเนี่ยค่ะมาสะบัดใส่เครื่องนะคะแล้วก็ให้มันไหลไปเพื่อกับเคลือบให้เคลือบสารอะไรไม่รู้ค่ะเคลือบไปทำอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนานเหมือนกันนะคะจนแบบว่าจนผอมค่ะเพราะว่าแบบปั่นจักรยานไปทำงานก็ประมาณเกือบประมาณ3กิโลได้ค่ะปั่นไปเช้าปั่นไปคือทุกวันที่ทำงานคือใช้แรงงานมากก็ผอมเลยค่ะและที่โรงงานนี้นะคะก็มีคนทำงานด้วยกันค่ะจะเป็นแบบคุณป้าแล้วก็เป็นคนที่เป็นแม่บ้านแล้วแบบลูกเขาเข้าชั้นประถมแล้วเขาก็มาหางานทำเป็นพาร์ทไทม์นะคะเยอะค่ะเป็นแบบพวกแม่เยอะเขาก็จะแบบใจดีกันนะคะอย่างเช่นเราเอาเข้ากล่องไปเงี้ยเขาเห็นเข้ากล่องเรามันแปลกๆคือมีคนทำอาหารไม่ค่อยเป็นใช่ไหมคะเข้ากล่องก็อาจจะแบบยากิโซบะธรรมดาหนึ่งคือแบบเขาจะงงคุณป้าเขาก็จะมีนะคะอันนี้เอามาให้อาเบะนะกินสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาอาจจะสงสารดูอาหารแบบไม่น่ากินคนที่เป็นเจ้านายก็แบบใจดีคือทำแล้วก็ถึงแม้มันจะดูเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานต้องหนักนิดนึงแต่ว่าเราสบายใจแล้วก็ทำได้อะค่ะคือมันก็ดูโอเคแล้วใช่ไหมคะงานที่ดัสกินนะคะแต่ทีนี้มันก็มีเรื่องให้เราจะต้องลาออกจากดัสกินนะคะนั่นก็คือบีท้องเรโอค่ะคือตอนนั้นแบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีลูกหรืออะไรเลยนะคะแต่ว่าเขามาเองอะค่ะคือแบบเอ๊ะอยู่ดีก็เหมือนมีอาการแพ้ท้องค่ะก็เลยเอ๊ะเป็นอะไรนะก็ไปซื้อที่ตรวจมาก็สรุปว่าท้องตอนนั้นน่าจะท้องได้ประมาณนึงแล้วแต่ไม่รู้ตัวค่ะเสร็จแล้วก็เลยแบบไปทำงานอยู่ตอนนั้นก็ยังไปทำงานอยู่นะคะจนมีวันนึงแบบเหมือนหน้ามืดมากคือทำงานจะไม่ไหวแล้วค่ะแบบเหมือนจะเป็นใกล้จะแบบเหมือนอีกนิดนึงคือเป็นลมแล้วค่ะทีนี้ป้าที่โรงงานก็เลยบอกว่ามันงานนี้มันไม่เหมาะกับคนท้องอ่อนๆหรอกนะเดี๋ยวลูกเป็นอะไรไปเลิกทำดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลับมาปรึกษาคุยกันกับโฮโมนะว่าเออเนี่ยมันทำงานไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่ามันจะอันตรายเพราะว่านี่มันเป็นงานยกของน่ะแล้วก็ต้องแบบก้มๆเงยๆมันจะเป็นอันตรายต่อลูกในท้องนะโฮโมก็เลยโอเคงั้นก็ลาออกละกันก็เลยจบการทำงานไว้เพียงเท่าตรงนี้ค่ะคือการทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะหรือการทำงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะถ้าเราอ่ะไม่เลือกงานนะคะมันก็มีงานให้เราทำอยู่มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานโรงงานงานร้านอาหารหรือว่างานซูเปอร์งานร้านเซเว่นแฟมิลี่มาร์ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบทำได้หมดเลยนะคะแล้วว่าจริงๆแล้วค่าแรงเขาก็ยิ่งตอนนี้น่าจะประมาณ1,000 เยนแล้วนะคะจากที่มีเคยทำเมื่อประมาณ10ปีก่อนนี่คือประมาณ800เยนเท่านั้นนะคะตอนนี้น่าจะ1,000 เยนแล้วค่ะก็เลยคิดว่าถ้าใครที่แบบว่ามีลูกโตแล้วค่ะลูกอยู่สักประถมแล้วแล้วแบบอยากจะแบบทำงานอะไรก็ไปสมัครทำได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไทม์หรืออาร์บิโตะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรที่จะแบบเพิ่งสามีอย่างเดียวอะค่ะเอาจริงๆนี่มีคิดมาตลอดนะคะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าคนเราจะแบบจากเป็นหรือจากตายอะไรยังไงค่ะอย่างน้อยเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นมีก็จะคิดเสมอว่า
เราจะต้องถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะอยู่ดูแลลูกของเราได้ก็เลยคิดว่าแม่คนไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะถ้าเรามีโอกาสเราก็น่าจะออกไปหาอะไรทำหางานอะไรทำให้เราเหมือนกับพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งอะค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมีจะมาเล่าต่อว่าหลังจากที่ท้องแล้วเป็นยังไงต่อไปค่ะแล้วก็พอคลอดได้ออกมาแล้วบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าเน